คนนะคะสอนชื่อลูกสอนนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่จังหวัดระยองนี่แหละค่ะเปิดคลินิกเป็นแพทย์แผนไทยด้านม่อนไทยอยู่ตรงในไร่ตรงวัดเฮอะค่ะหน้าหมู่บ้านสันตาใช่ๆค่ะเพราะว่าเอ็นน้องก็บอกว่าเคยไปใช้บริการแล้วก็ยินดีที่ได้มาพบเจอทุกๆคนนะคะตัวสอนเองก็ได้เรียนปรับสมดุลโครงสร้างเมื่อถนอมกับพระอาจารย์ถนอมนะคะที่เชียงใหม่เมื่อประมาณรุ่น28ก็ประมาณ10ปีแล้วค่ะก็ติดตามพระอาจารย์มาเยอะนานแล้วค่ะก็ได้มีโอกาสติดตามไปทั้งต่างจังหวัดบ้างแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยค่ะไป3ประเทศแล้วนะอินโดนีเซียไต้หวันแล้วก็อะไรอินเดียใช่ไหมแล้วที่ไหนกันแล้วก็มีที่เวียดนามอีกที่เวียดนามค่ะแต่ที่เวียดนามเนี่ยพระอาจารย์ไม่ได้ไปด้วยจริงๆอ่ะก็ต้องไปรอพระอาจารย์ไปติดอยู่เวียดนาม1เดือนแต่ก็ได้ใช้วิชาความรู้ของพระอาจารย์ได้ช่วยคนที่นั่น1เดือนอยู่กับพระค่ะอยู่ในวัดอยู่ตลอดแล้วก็ศาสตร์ของพระอาจารย์นะคะก็ได้มีโอกาสมาใช้งานในคลินิกแล้วก็ได้ช่วยเหลือคนนะคะเมื่อก่อนก็เปิดเป็นร้านนวดสุขภาพเนาะแล้วก็เปลี่ยนเป็นคลินิกเพราะว่ารู้สึกว่าเราอยากจะใช้วิชาความรู้นี้แบบให้มันถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเป็นคลินิกเลยดีกว่าค่ะเพราะฉะนั้นก็คือแบบทุกคนได้มีโอกาสมาพบเจอพระอาจารย์ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะถ้าไม่ได้แบบฟ้าส่งมาหรือว่าความเมตตาจากครูหนึ่งนะคะก็บางคนอาจจะไม่มีการเรียนการสอนครั้งนี้ก็ยังไงก็ใครที่มีโอกาสมาถึงวันนี้แล้วให้ตั้งใจนะคะตั้งใจแล้วก็เก็บความรู้นี้ไปใช้ให้เต็มที่เหลือเป็นโอกาสดีสำหรับทุกคนเลยนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะสวัสดีค่ะท่านหนึ่งนะท่านหนึ่งสวัสดีครับก็รู้จักกันอยู่เนาะประมาณนี้นะครับแต่รุ่นเก่าก็น่าจะไม่จำไม่ได้นะครับผมหมอต้นนะครับหรือว่าครูต้นนะครับตอนนี้ก็เปิดร้านนะครับใช้ชื่อว่านวดที่อาการระยองก็เปิดอยู่ที่แยกนนทบุรีนะครับเรียนกับพระอาจารย์ก็น่าจะ2ปีแล้วนะครับที่ตากนะครับที่ตากรุ่นที่72นะครับรุ่นที่72ก็จะเห็นกันอยู่เนาะก็จำพระอาจารย์ยังจำไม่ได้ว่าจะมาเจอใครบ้างอะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็สุดท้ายก็พระอาจารย์ก็จะบอกต้องบอกจังหวัดต่อไปก็เจอพระอาจารย์ก็อยู่ในกลุ่มในเฟซอ่ะยูทูบนะครับก็เปิดเข้าไปนวดถนอมจะเจอเลยนะครับก็ทุกคนมาที่นี่แล้วก็อย่างที่คุณหมอสอนพูดนะครับก็คือนั่นแหละนะครับตั้งใจเอาครับก็เราทุกคนก็ได้ใช้งานนะครับได้ใช้งานจริงตอนนี้ก็คือพูดกันง่ายๆก็คิวทองนะครับจองกันข้ามเดือนก็มีขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมชื่อรถนะครับหมอรถก็มาจากพิษณุโลกครับเป็นคนขับให้ท่านอาจารย์คนขับรถด้วยก็เปิดนวดอยู่ที่พิษณุโลกคนที่บ้านครับก็ติดตามท่านอาจารย์มาตั้งแต่ปี55ครับ2555รุ่นอะไรนะ60อะไรนะรุ่น36รุ่น36รุ่นติดตำหนักติดตำนานเสื้อพื้นหมอนไปแบกกันโอเคครับแล้วก็เจอที่เท่านี้แหละมามีเสื้อเราต้องสังเกตเอาเนาะไว้พวกเราก็ต้องใส่บ้างนะไปช่วยกันสวัสดีครับผมกำลังจำเนียนครับอยู่อำเภอแกลงระยองเองครับบ้านเมืองไทยต้องเต็มแล้วก็ปรับโครงสร้างของอาจารย์ท่านถนอมนะครับโอเคเลยครับวันนี้อาจารย์เตรียมช่วยอาจารย์สองตัวโอเคเนาะถ้าไม่มีไม้สองตัวก็ไม่มีให้เราพวกเราน้อยครับพอดีท่านไทยสนใจก็รับสั่งได้ครับอ๋อสั่งตัดแบบนี้เลยแบบนี้ครับโอเคตอนนี้ดีมากเลยตอนนี้ด้านนู้นสองตัวได้เลยครับเท่าไหร่คะอันนี้ก่อนนะตอนที่48ท่านครับขออาจารย์จะมาว่ะไม่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 
ลังจากนี้ก็ตั้งใจเรียนกันให้เต็มที่เนาะเอาให้สนุกสนุกด้วยสบายสบายอย่าเคร่งเครียดอะไรกับมันเยอะนะครับเนาะเอาเต็มที่นะอ่ะเดี๋ยวต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่สักท่านนึงดูหน่อยอยู่ฝั่งนู้นอ่ะแนะนำก่อนมานี่เดียวมานี่นี่มาแล้วอันพออพระอาจารย์ว่าหาตัวยากแล้วนี่ยิ่งหาตัวยากใหญ่เลยหาตัวยากเพราะถ้าวันนี้ถ้าไม่ได้วันอาทิตย์ก็มาเด็ดเจอเขาเนาะสวัสดีค่ะก็สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะค่ะก็เออวันนี้เป็นอะไรนะนิมิตหมายที่ดีนะพวกเราโชคดีแล้วที่เราได้มารับความรู้กับท่านอาจารย์ที่รุ่นก่อนๆที่จะฟังก็คือต้องเดินทางไปหาท่านแต่วันนี้เราโชคดีที่ท่านมาหาเราเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนเก็บเกี่ยวความรู้ประสบการณ์ไปให้เยอะที่สุดนะคะค่ะก็ถ้ามีอะไรขาดเหลือต้องการอะไรก็แจ้งที่ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะแค่นี้แหละพอแล้วโอเครู้จักแล้วขอนี่เป็นหุ่นก็แล้วกันนะไหนก็อาจารย์ต้นอาจารย์ต้นนี่เพิ่งเอ่ยชื่อตอนนี้เพิ่งอ๋อโหเพิ่งรู้นะมีคนโทรถามเอ๊ะอาจารย์ต้นอาจารย์ต้นน่ะมาเพิ่งมารู้เนี่ยต้นตะมามีหลายต้นนะต้นแต่ต้นระยองนี่ดังกว่านะมาคว่ำมาคว่ำนำมือแนบลำตัวนะโอเคโอ้โหแต่ยังว่าดูแลสุขภาพดีนะระดับแรกนะใครดูตัวตันมาก็ได้นะก็ได้นะนั่งกันเอาอะไรนะเช็คส้นเท้าก่อนนะก็แบบกันโอเคใช้ได้เลยแสดงว่ายางรถเสมอกันนะ32เท่ากันแต่ถ้ายางรถอันหนึ่ง25อันหนึ่ง32ถ้าขับไปปุ๊บมันเป็นไงบ้างฮะมันก็เหมือนกับโยกแยกโยกแยกใช่ไหมแล้วก็ไม่ถ้าดูไม่ดีก็เอามาระดับนี้หน่อยก็ใช้ได้แต่3ท่านี้ก็เท่ากันหมดนะเสร็จแล้วก็จับโยกโยกนะนักเทควันเทวันโอ้โหสายเราเลยออกนะเอาของนี้ออกไปเลยโอเคเสร็จแล้วเราก็ยืนเพราะว่ารอบนี้รู้สึกว่าเตียงนี่พยายามเอามาให้ครบก่อนเลยนะลูกศิษย์อยู่ตรงไหนก็ขอยืมมาก่อนก็มีเตียงกันอยู่นะเดี๋ยวถ้ายืนก็ให้มันสมาร์ทนะเหมือนเรียนจบจากไหนไม่ใช่บริการนะเรียนจบจากปั๊บปันดอนเนี่ยนะก็จะได้สเต็ปเดียวกันนะยืนให้โอเคแล้วก็ลูกมาดูโอ้ดีมากเลยกระดูกก็สวยมากเลยตรงมากเลยนะซื่อมากนะแล้วก็เช็คเนี่ยนะซื่อๆเนี่ยกระดูกซื่อๆเนี่ยโอ้โหนี่ของจริงนะเนี่ยหนักมากเลยนะต่อไปนะอันนี้แข็งมากไม่ได้นะก็จะลูบๆแบบนี้นะมือไซส์เดียวกันเลยแต่ถ้ามันคอร์ดบางทีมันก็จะเจออย่างเงี้ยอันนี้ตัดไม่ได้ไม่เหมือนกระดูกกระตมานมันกระดูกตามันจะตัดแต่มันจะงอนะเดี๋ยวจะมีภาพโพสเตอร์เดี๋ยวจะเข้ามาได้อีกก็ได้จะเข้ามาได้นะโอเคเดี๋ยวตอนบ่ายนี่เดี๋ยวจะให้ไม่บังกันดีอย่างเงี้ยมันถนัดนะใช่นั่งข้างล่างก็ได้โอเคนั่งได้นั่งได้เดี๋ยวตอนบ่ายจะให้ลูกศรมาคุยอนาโตมีรายละเอียดเยอะหน่อยนะวันเช้านี้จะมาจะขอภาษาจีนว่าใต้ก้อแปลว่าอะไรนะผ่านไปนะกระดูกเรามีกี่ข้อนะเราเรียนกันมาแล้วกระดูกสันหลังมีกี่ข้อช่องมีกี่ช่องช่องคอมี7ใช่ไหมช่องอกเท่าไหร่10ช่องเอว5ช่องต้นกบอ่ะต้นกบมีเท่าไหร่มี2ให้งั้นสงสัยสอบตกแน่ๆต้นกบนี่ถ้าเป็นเด็กนี่มี5ชิ้นอยู่นะถ้าโตมาปุ๊บมันจะอะไรนะติดกันเป็นชิ้นเดียวเหลือเป็นอันนี้เป็นชิ้นเดียว F1 ที่จะทางนะโอเคเดี๋ยวขอดูตำแหน่งหน่อยนะเสียออกไปไหมเนี่ยเสียออกไปลูกศรขอปากกานิดหน่อยเสียที่ถอดง่ายนะถอดมาเลยถอดยากนะThank you.
ื่นอันนี้ไว้ก่อนจะเตรียมแอลกอฮอล์มาเช็ดด้วยจุดแรกเราก็จะดูตรงเลยนะที่มันนูนที่สุดล่าสุดนี่เป็นเรียนอสสนะเพราะว่าจุดนูนที่สุดนี่เป็นจุด C เท่าไหร่ C มันจะ C 7 C อาตมาก็สับสนนะตอนอาตมาเรียนเขาบอกว่าจุดที่สูงที่สุดเป็น T 1อาตมาก็เอาของไทยดีกว่านะตอนนี้เรามาอยู่เมืองไทยเราไม่เอาฝรั่งแล้วนะอันนี้1 2 3 4 5 6 7ใช่มั้ยแสดงว่า7นี่เป็น C อะไรฮะกระดูก C 7เนี่ยที่มันนูนๆเนี่ยก็เป็น C 7อันนี้ก็เป็น T ที่1นะที่ลดลงมาเป็น T ที่1เรานับจากสูงๆนี่เป็น C 7แต่หลั่นลงมาอยู่อันเป็น T ที่1เสร็จแล้วเรามาดูที่สะบักไหล่เรานะดูนะเห็นไหมที่เขาอะไรนี่เขาเรียกอะไรนะสะบักไหล่เนี่ยอันนี้เป็น T ที่7ระหว่าง7กับ1แล้วตรงนี้ก็เป็น4นะ1ลงมาก็เป็น2 4ขึ้นไปก็เป็น3 4ลงมาก็เป็น5 7ขึ้นก็ไป16นะหาง่ายน่าดูเลยนะเรามาดูช่องอะไรเนี่ยชอกสอบนี่ก็ประมาณ T 12นะ T 12นี่ก็ประมาณ9 7ลงมาก็8 9ลงมาก็10 12ขึ้นไปก็เป็นเท่าไหร่11เนี่ยกระดูกช่วงอกเนี่ย12ข้อระหว่างอันนี้ท้ายทอยเนี่ยจนถึงก็ประมาณนี้เราก็เน้น12 7 4 1ก็ไล่ขึ้นไล่ลงนะปัดขึ้นปัดลงต่อไปมาดูตรงบุ๋มบุ๋มแก้มตรงนี้นะนี่ก็จะเหนือเนี่ยอะไรเนี่ยกระดูกอะไรเนี่ยเชิงกรานใช่ไหมเชิงกรานข้างบนนี่ก็จะเป็น L4 ลงมาก็เป็น L เท่าไหร่ L5 เห็นไหม L3 เนี่ยขึ้นไปเป็น L3 12ลงมาก็ L1 3ขึ้นไป L2 เพราะว่ากระดูกช่องอกไม่ใช่ช่องเอวมันจะ5ข้อแต่มันหนานะกระดูกคอเนี่ยเจ็ดข้อแต่มันไม่ค่อยหนาเท่าไหร่มันบางก็เหมือนกันก็เนี่ยจุดสี่เอาสี่ตรงเนี้ยถ้าเรากดตรงเนี้ยประมาณเป็นจุดอะไรนะภาษาจีนว่ามิ่งเหมือนมิ่งเหมือนแปลว่าอะไรมิ่งเหมือนมิ่งแปลว่าอะไรนะชีวิตเหมือนนี่แปลว่าเนี่ยประตูแสดงว่าสำคัญไม่สำคัญประตูชีวิตประตูชีวิตอยู่ตรงไหนด้านหน้าเซนเนอร์เราเนี่ยจุดที่ L4 เนี่ยส่วนมากคนที่มีปัญหาเยอะก็เนี่ยนะกระดูก L4 กระดูกทับเส้นกระดูกอะไรที่เราเห็นเนี่ยนะที่ว่าหมอนรองกระดูกใช่ไหมเดี๋ยวเราจะบอกให้ผู้สอนแนะนำให้นะหมอนกระดูกมันอันนี้เป็นหมอนรองกระดูกใช่ไหมแล้วข้างในเนี่ยไอ้ที่แดงๆเนี่ยมันจะเป็นไขสันหลังบางทีถ้ากระดูกพบกระดูกมาพบไอ้ตัวไขสันหลังมันก็เนี่ยนะมันปิ้นออกมาแล้วก็มันไปทับเส้นประสาทที่อยู่ตามร่องเพราะว่ากระดูกตำนานแทบไม่เห็นเส้นประสาทโดนไปหมดแล้วแล้วถ้าไปหาหมอผ่าตัดเขาก็จะตัดอันนี้ทิ้งตัดทิ้งอีกสัก2ปีมันก็ออกมาใหม่ละมันตันออกมาใหม่ก็ตัดทิ้งผ่าสองรอบสามรอบไม่หายทีบางทีเราก็ไม่ได้เป็นโทษหมอผ่าตัดไม่ดีนะแต่เพราะว่ามันไปแก้ปัญหาตรงปลายเหตุที่เขาบอกว่าปลายเหตุที่จริงเราอันนี้เราตัดกระดูกกระหักเราตัดอะไรให้มันนวดเลยให้มันเข้าที่เข้าทางแล้วก็เสร็จแล้วมันก็จะอะไรนะกลับไปที่เดิมมันโอเคขอให้นี่จบภาพไปหน่อยที่จะส่งในกลุ่มฮะก็ขอแอลกอฮอล์เช็ดหน่อยถูกใส่เสื้อกันใส่เสื้อ